สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเรือบรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการที่จัดแต่งห่วงจุ้ยโดยใช้ต้นส้มจี๊ดนะคะมาจัดแต่งนะคะในมุมประตูบ้านนั่นเองค่ะว่าจัดแต่งอย่างไรนะคะจะเสริมความมั่งคั่งคูณ2ให้กับคนในบ้านนะคะซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญก็ห่วงจุ้ยนะคะเป็นแนวทางปฏิบัติของจีนโบราณในการประสานบุคคลกับสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับการไหลเวียนของพลังงานหรือจี้นะคะวันนี้เราก็จะมาสำรวจกันว่าการนำต้นส้มจี๊ดเข้ามานะคะที่ประตูหน้าบ้านเพื่อเสริมความมั่งคั่งทางการเงินนะคะโดยหลักห่วงจุ้ยนะคะทำอย่างไรนะคะเราไปลงลึกถึงรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงส้มจี๊ดเหมือนปากของบ้านนะคะภายนอกคือรูปลักษณ์ของบ้านคุณแสดงถึงวิธีการมองโลกภายนอกของคุณภายในก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่มีพลังงานและดีนะคะไหลเข้าสู่บ้านนั่นเองค่ะประตูหน้ายังช่วยกำหนดโอกาสที่เข้ามาในชีวิตของเราอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีช่องว่างระหว่างโลกภายนอกแห่งความตื่นตัวและโรคภายในอันสงบนั่นเองค่ะซึ่งในทางห่วงจุ้ยนะคะวิธีที่คุณจัดและตกแต่งประตูหน้าบ้านทางเข้าส่งผลต่อพลังงานที่เชิญชวนพลังงานดีๆเข้ามาสู่บ้านเรานั่นเองค่ะต้นไม้ทางห่วงจุ้ยนะคะไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมพลังงานไปยังหน้าบ้านคุณแล้วนะคะแต่ยังส่งเสริมพลังงานประเภทเฉพาะอีกด้วยค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของต้นไม้นะคะที่วางไว้ใกล้ประตูหน้าบ้านนั่นเองค่ะต้นไม้นั้นเป็นตัวแทนของความสุขโชคดีความมั่งคั่งการปกป้องอายุยืนความบริสุทธิ์และความอุดมสมบูรณ์รวมถึงความอดทนนั่นเองค่ะซึ่งต้นส้มนะคะจะสื่อถึงความร่ำรวยนะคะดึงดูดสิ่งที่ดีนะคะเจริญรุ่งเรืองเข้ามาสู่บ้านเรานั่นเองเราไปลงลึกรายละเอียดกันว่าเราควรเลี้ยงส้มเดี๋ยวเราไปดูวิธีปลูกต้นส้มกันเลยค่ะต้นไม้พุ่มขนาดกลางสูง 1.5 ถึง 3 เมตรนะคะแต่แขนงเป็นพุ่มแน่นนะคะกิ่งมีหนามแหลมคมยาวประมาณ 1-3 เซนค่ะใบเป็นรูปทรงคล้ายรูปไข่ปลายและโคนแหลมสีเขียวสดเป็นมันมีหูใบขนาดเล็กนะคะดอกออกดอกเดียวแต่มักออกรวมกันเป็นกลุ่มนะคะตามซอกใบและปลายกิ่งนะคะกลีบเลี้ยงรูปถ้วยปลายแยกเป็น5แฉกนะคะมีสีขาวติดผลดกนะคะฝักและผลค่อนข้างกลมนะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 ถึง3เซนติเมตรผิวบางสีเขียวกลิ่นหอมเมื่อสุกสีส้มเนื้อจะมีรสชาติเปรี้ยวจัดนะคะใช้แทนมะนาวได้นะคะการขยายพันธุ์ก็ใช้ทั้งการขยายพันธุ์แบบใช้เมล็ดและกลิ่นตอนนะคะดอกของส้มนะคะก็มีกลิ่นหอมของส้มอ่อนๆนะคะประโยชน์มี3ประโยชน์หลักได้แก่ไม้ประดับบริโภคและสมุนไพรค่ะส่วนการใช้บริโภคนะคะใช้ผลสุกหรือเปลือกผลนะคะก็แห้งเอามาต้มนะคะเพื่อช่วยในระบบการย่อยอาหารและก็เร่งการเผาผลาญนะคะฟาร์มเชื่อทีนี้นะคะว่าเราต้องปลูกอย่างไรนะคะฟาร์มเชื่อของคนจีนโบราณนะคะตามหลักห่วงจุ้ยจีนโบราณแล้วนะคะคนจีนถือว่าใช้เป็นของฝันของมงคลมอบให้ในวันจุดจีนนะคะใช้ปลูกเพื่อประดับนะคะชาวจีนเชื่อกันว่าส้มจี๊ดนั้นเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะคะหากปลูกในบ้านจะเป็นสิริมงคลนะคะเรียกเงินเข้าบ้านไม่ขาดสายส้มคือตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังนิยมมาจัดวางไว้ที่โต๊ะอาหารนะคะเพื่อนะคะเรียกเงินเรียกทองเสริมความมั่งคั่งเงินทองในบ้านนั่นเองค่ะรวมถึงนะคะวางไว้โต๊ะทำงานนะคะการงานก็จะก้าวหน้ารวดเร็วนั่นเองนะคะทีนี้นะคะตำแหน่งมงคลนะคะที่เขานิยมค่ะต้นส้มนะคะตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะคะเป็นตัวที่ช่วยปรับฮวงจุ้ยนะคะเรียกทรัพย์นะคะให้กับเจ้าของบ้านหรือธุรกิจต่างๆนะคะจุ้ยนะคะถือเป็นไม้มงคลที่มักนำมาปลูกไว้หน้าประตูบ้านค่ะตำแหน่งซ้ายหรือขวาค่ะแต่ตำแหน่งที่ดีที่สุดนะคะสำหรับต้นส้มนั้นนะคะให้ตำแหน่งฝั่งซ้ายซึ่งเป็นฝั่งมังกรนั่นเองค่ะวิธีหาตำแหน่งก็คือหันหน้าเข้าบ้านนะคะซ้ายมือคือตำแหน่งมังกรนั้นมีต้นใหญ่สูงกว่าขวางเสือขาวนะคะให้วางทั้งสองด้านนะคะโดยที่นะคะต้นส้มด้านมังกรต้องสูงกว่าด้านเสือขาวค่ะแล้วใช้เหรียญนะคะพวงเหรียญจีน3เหรียญนะคะบวกริบบิ้นแดงนะคะผูกนะคะตามต้นส้มนะคะอันเป็นเคล็ดลับของห่วงจุ้ยนะคะเพื่อที่จะช่วยเสริมความเป็นมงคลให้กับต้นส้มมากยิ่งขึ้นใครค่ะให้เราแขวนคริสตัลเช่นซิตินหรือไฟไลท์นะคะรอบๆโคนต้นไม้เชื่อกันว่าคริสตัลเหล่านี้นะคะจะดึงดูดความมั่งคั่งเพิ่มพลังงานด้านบวกนะคะที่หมุนเวียนอยู่ในพื้นที่หน้าบ้านนั่นเองค่ะ
อย่างที่2ใช้เหรียญฮวงจุ้ยค่ะเป็นอีก1สัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองที่ทรงพลังค่ะแขวนเหรียญฮวงจุ้ยนะคะไว้บนกิ่งก้านของต้นส้มหรือขวางในดินรอบๆฐานนี่จะแสดงถึงการไหลเวียนของพลังงานความมั่งคั่งนะคะอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายนั่นเองค่ะต่อไปก็คือการรดน้ำต้นส้มนั่นเองค่ะน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญในทางฮวงจุ้ยค่ะรดน้ำต้นส้มเป็นประจำโดยต้องแน่ใจนะคะว่าดินยังชื้นและไม่ขังน้ำถ้าดินขังน้ำนะคะจะทำให้ต้นส้มนั้นตายนะคะความมั่งคั่งก็จะไม่มีนะคะซึ่งการรดน้ำนะคะจะส่งเสริมความเจริญเติบโตรุ่งเรืองที่ไหลเวียนเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอย่างต่อเนื่องนั่นเองแนะนำนะคะและจุดที่วางต้นส้มนะคะด้านบนแนะนำให้ผูกกระดิ่งลมไว้ด้านบนนะคะเชื่อกันว่าเสียงที่นุ่มนวลจะช่วยกระจายพลังที่ซบเซาและก็เชิญชวนความมั่งคั่งเงินทองไหลมาเข้าบ้านนั่นเองค่ะค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะในส่วนของกระถางที่ปลูกส้มนะคะแนะนำนะคะให้ใช้กระถางเฉดสีเขียวสีทองหรือสีน้ำเงินนะคะเพราะเฉดเหล่านี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์และพลังบวกนะคะหรือนะคะใครที่มีฝีมือทางศิลปะนะคะลองวาดภาพนะคะที่สะท้อนถึงพลังงานการดึงดูดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะที่ไม่ควรพลาดก็คือการตัดแต่งกิ่งต้นส้มนั่นเองค่ะการตัดแต่งกิ่งอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญในการเจริญเติบโตที่เหมาะสมค่ะกำจัดกิ่งที่ตายหรือเสียหายออกเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตใหม่สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยต้นไม้ของคุณดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแต่ยังช่วยให้อากาศไหลเวียนได้ดีขึ้นสร้างความนะคะมั่งคั่งรอบๆต้นส้มนั่นเองค่ะเป็นเวลาต้องใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อให้ต้นส้มนั้นเจริญเติบโตอย่างงดงามนั่นเองค่ะและนะคะสุดท้ายถ้าเห็นผลส้มนะคะต้องเก็บเกี่ยวผลส้มค่ะซึ่งเวลาที่เก็บเกี่ยวนะคะต้องรอให้ผลส้มจี๊ดนั้นสุกเต็มที่นะคะแล้วดึงออกค่ะสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยความมั่นใจให้แก่พวกมันนะคะรสชาติที่ดีที่สุดที่คุณสัมผัสนะคะรวมถึงส่งสัญญาณไปให้ต้นส้มนั่นเองค่ะว่าต้นไม้ทำงานได้เต็มที่ดีและกระตุ้นการเกิดผลมากยิ่งขึ้นก็เหมือนการกระตุ้นเงินทองให้มีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวิธีการนี้เป็นวิธีการง่ายๆนะคะสำหรับคนปลูกต้นส้มเรียกความมั่งคั่งในปี2566นี้นะคะลองหาส้มจี๊ดนะคะมาวางปากทางเข้าบ้านกันนะคะประตูหน้ากันนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ